แป๊บเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้เอาน้ำหอมเหรอนี่พวกเธอเป็นนักเรียนนี่อาจใช้น้ำหอมเหรอพวกเธอเนี่ยรู้ไหมว่าสัตว์เนี่ยเวลามันจะหาคู่เนี่ยมันจะปล่อยกลิ่นที่เรียกว่าฟีโรโมนแล้วเกี่ยวอะไรอ่ะนั่นดีก็เหมือนคนที่ใช้น้ำหอมนี่แหละเพื่อปล่อยกลิ่นดึงดูดเพศตรงข้ามโอ๊ยเหงื่อแตกเต็มเลยเนี่ยช่วงนี้ประเทศไทยยิ่งอากาศร้อนๆอยู่ด้วยโอ้ยพิมเนี่ยไม่น่าชวนไปวิ่งเล่นเลยเหงื่อออกตัวเหม็นไปหมดนั่นน่ะสิเสื้อเหม็นไปหมดเลยเนี่ยโอ้ดูแล้วพิมเราฉีดน้ำหอมกันไหมตัวจะได้หอมๆดีดีเอามาเธอมีใช่ป่ะน้ำหอมอ่ะเออตอนเนี้ยไม่มีอ่ะเอ้าโอ้เอ้ยจะพูดทำไมเนี่ยเฮ้ยพิมเดี๋ยวเย็นเนี้ยไปซื้อใน TikTok Shop กันราคาไม่แพงด้วยนะเฮ้ยดีดีเอาแบบกินอ่อนๆหอมสดชื่นสดชื่นนะเดี๋ยวฉันก็จะไปรู้ด้วยเหมือนกันมันมียี่ห้ออะไรแนะนำไหมอ่ะยังไม่มีเลยอ่ะโคตรร้อนเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูแต่ก็สุดนะฉันชอบกลิ่นฟิลแบบไหนนะนักเรียนแบบเด็กๆประมาณเด็กๆทำไมกลิ่นตัวเหม็นเปรี้ยวกันอย่างเงี้ยก็เมื่อกี้ผมไปเล่นบอลมาครับใช่ครับส่วนพวกเราไปวิ่งเล่นมาค่ะกลิ่นตัวแรงมากนี่พวกเธอรู้ว่ามีเรียนเนี่ยแล้วไปวิ่งเล่นกันทำไมคะทีหลังเนี่ยอย่าไปวิ่งเล่นเข้าใจไหมเอาเรียนเรียนเรียนเอาหนังสือมาทำอะไรกันอ่ะอุ๊ยอ๋อพวกเราดูน้ำแร่กันอยู่อ่ะลองชิมไหมเฮ้ยลองเล่นเดี๋ยวนะทำไมผู้หญิงเขามีน้ำหอมชอบอะไรนะไม่ใช่อ่ะเออชอบแต่เขาเหม็นต่อเออก็ใช่ไงตัวเหม็นก็ต้องใช้น้ำหอมพวกนายนั่นแหละหัดใช้บ้างน้ำหอมมากโดยเฉพาะนายไอ้คัทกลิ่นหึงแต่เช้าเลยไปอาบน้ำบ้างนะเนี่ยพวกนายอ่ะก็หัดฉีดน้ำหอมกันบ้างนะคนข้างๆเขาจะได้ไม่เป็นลมเฮ้ยน้ำหอมของผู้หญิงผู้ชายจะใช้ได้ยังไงอ่ะนี่พวกนายไม่รู้อะไรซะแล้วน้ำหอมอ่ะมันก็ต้องมีของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายบางอันนั้นก็แค่กลิ่นสดชื่นสดชื่นใช้ได้ทั้งสองเพศเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วนี่เอาไปเชื่อมาลองมาลองมาลองอันไหนนี่นี่นี่อันนี่อันดมดมดมหอมไหมนี่หอมหอมหอมเป็นไงล่ะนี่ลองนี่ลองนี่ลองนี่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 หอมมากอันนี้หอมกินอะไรอ่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูนี่ครูได้กลิ่นเหมือนคนฉีดน้ำหอมเดี๋ยวนะเมื่อกี้ครูเห็นอะไรแวบๆเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้น้ำหอมเหรอนี่พวกเธอเป็นนักเรียนนี่อาจใช้น้ำหอมเหรอนี่น้ำหอมเนี่ยขวดตั้งหลายร้อยนะทำไมใช้เงินพ่อแม่กันแบบนี้คะครูคะคือหนูสั่งจาก TikTok Shop อะค่ะมันเป็นแบบถูกๆไม่แพงค่ะมันไม่ใช่น้ำหอมแบรนด์เนมค่ะครูส่วนอันนี้แม่หนูซื้อให้ค่ะมันเป็นโปรโมชั่น1แถม1ก็ไม่แพงเหมือนกันค่ะนี่ยังจะเถียงครูอีกนี่เธอเป็นนักเรียนอะมันยังไม่จำเป็นต้องใช้พวกเธอรู้ไหมคนที่เขาใช้น้ำหอมกันเนี่ยเพราะอะไรก็เฉียดให้ตัวเองหอมครับครูใช่ครับนี่เงียบไปเลยพวกเธอเนี่ยรู้ไหมว่าสัตว์เนี่ยเวลามันจะหาคู่เนี่ยมันจะปล่อยกลิ่นที่เรียกว่าฟีโรโมนแล้วเกี่ยวอะไรอ่ะนั่นดีนี่วิชาอะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันก็เหมือนคนที่ใช้น้ำหอมนี่แหละเพื่อปล่อยกลิ่นดึงดูดเพศตรงข้ามนี่ครูวิทยาศาสตร์ไม่ได้สอนหรอครูอันคะครูอันเข้าใจผิดแล้วนะคะพวกเราอ่ะไม่ได้ฉีดน้ำหอมเพื่อที่จะหาคู่เหมือนสัตว์ที่ปล่อยฟีโรโมนนะคะครูใช่ค่ะครูครูเปรียบเทียบแรงเกินไปแล้วนะคะพวกเราฉีดน้ำหอมเพราะว่าหยุดเลยไม่ต้องมาแก้ตัวพวกเธอเนี่ยมันแก่แดดอยู่แค่มอต้นหัดฉีดน้ำหอมทำตัวน่าเกลียดอยากให้เพศตรงข้ามสนใจนี่แล้วเก็บไปเลยนะอยากให้ครูเห็นหรือได้กลิ่นถ้าครูเห็นหรือได้กลิ่นพวกเธอมีเรื่องแน่อ่ะเก็บสิ
เรียนอ่านหนังสือขึ้นมาวันนี้ครูจะสอนเรื่องคำราชาศัพท์ที่ครูให้ท่องเนี่ยท่องกันได้หรือยังเด็กชายครับคำราชาศัพท์อะไรไม่รู้นั่นแหละคืออะไรของครับครูโอ้ยเด็กชายครับตอนครูสอนเนี่ยได้ฟังบ้างไหมได้เรียนไหมมันตาไหนบอกครูสิคำราชาศัพท์คืออะไรคำราชาศัพท์เป็นคำโบราณค่ะครูที่เอาไว้ใช้พูดกับเจ้าค่ะโอ้ยคำโบราณอะไรกันปัจจุบันเขาก็ใช้จ้ะเนี่ยตอนครูสอนไม่ฟังมัวแต่เอาเวลาไปฉีดน้ำหอมอยากให้ผู้ชายมันติดใช่ไหมล่ะนี่เลยล่ะน่าดีเลิกเรียนแล้วครูให้การบ้านไปคัดคำราชาศัพท์มาคนละ100คำโอ้โหเยอะไปไหมคะครูน่าจริงค่ะครูไม่เยอะหรอกแค่100คำเองไปครูไปละนักเรียนทำไมถึงพอพะโล้ขอบคุณค่ะมาตาพิมพ์โอเคป่ะเนี่ยครูด่าแรงเลยอ่ะโหจะโอเคได้ไงอ่ะทำไมครูต้องด่าแรงขนาดนั้นด้วยอ่ะนั่นดิโอ้ยครูอ่ะทำไมต้องพูดขนาดนี้ด้วยฉีดหาผู้อะไรพวกเราอ่ะฉีดดับกลิ่นเหม็นต่างหากใช่ไหมโหไม่เป็นหรอกไม่เป็นไรแต่ร้องไห้โอ้ยพวกเราไม่ได้ร้องไห้แค่งงอ่ะแล้วก็เสียใจนิดหน่อยดิ๊กเดียวยังไม่กลับบ้านกันก็ดีแล้วครูนึกว่ามาไม่ทันแล้วคือการบ้านที่ครูบอกว่าจะให้ส่งพรุ่งนี้อ่ะสมุดยังอยู่ที่ห้องพักครูอยู่เลยใช่ไหมครูลืมเอามาแจกไงเดี๋ยวทุกคนตามครูมาเลยเอากระเป๋าเดินตามครูแล้วไปเอาสมุดที่ห้องพักครูจะได้มีทางเย็นนี้โอเคไหมกลับไปเร็วใกล้ถึงเวลาแล้วนี่ใช้กลิ่นไหนดีนะกลิ่นที่พี่การชอบกลิ่นนี้ดีกว่าเด็กๆเข้ามาตามมาเลยจ้าตามมาครูอันเขาฉีดน้ำหอมครับครูจริงเหรอไหนครูอันเนี่ยนะจริงเหรอโอ้โหจริงด้วยอ่ะทำไมครูอันฉีดน้ำหอมเหม็นขนาดนี้นั่นสิครูอันคะในครูอันบอกพวกเราว่าการฉีดน้ำหอมเนี่ยเป็นการหาผู้ดึงดูดเพศตรงข้ามอ่ะใช่ค่ะครูว่าพวกเราทำตัวน่าเกลียดทำไมครูฉีดซะเองคะก็พวกเขาเป็นเด็กอ่ะครูโตแล้วครูฉีดได้ครูมีนัดไปกินข้าวกับแฟนเดี๋ยวนะครูอันพูดแบบนั้นกับพวกเธอหรอใช่ค่ะอุ้ยครูอันเธอพูดแรงอย่างนั้นกับเด็กๆจริงๆหรอก็ใช่ค่ะทำไมเหรอคะหุ้ยทำไมเธอพูดแรงอย่างนั้นน่ะมันเกินไปนะอะไรคะครูเลขหนูต้องการสอนเด็กๆนะคะพวกการฉีดน้ำหอมเนี่ยเป็นการดึงดูดเพศตรงข้ามแล้วอย่างเด็กๆยังเด็กเกินกว่าที่จะใช้น้ำหอมนะคะคือครูคะพวกเราอ่ะแค่ฉีดน้ำหอมเพราะว่าพวกเราอ่ะเสื้อเหม็นตัวเหม็นก็แค่นั้นเองเราอยากนั่งเรียนแบบสดชื่นหอมๆอ่ะค่ะครูส่วนหนูอ่ะค่ะครูหนูชอบกลิ่นเหมือนดอกไม้อ่อนๆเพราะว่ามันทำให้สดชื่นดีอ่ะค่ะส่วนผม2คนนะครับชอบกลิ่นแบบแนวสปอร์ตไม่ให้เพื่อนเหม็นก็เท่านั้นเองครับใช่ครับครูตัวหอมดีกว่าตัวเหม็นนะครับครูเด็กๆก็พูดถูกนะครูอันเขาใส่น้ำหอมน่ะไม่ใช่เพราะว่าจะต้องไปดึงดูดเพศตรงข้ามดึงดูดผู้ชายปล่อยกลิ่นอะไรอย่างนั้นเขาว่ามีจุดประสงค์หลากหลายในการใส่บางคนก็แค่ชอบกลิ่นน้ำหอมมันเขาเรียกว่าอะไรอโรมาเทอราปีทำให้มีความสุขผ่อนคลายบางคนก็คือแบบตัวเหม็นไงคนข้างๆก็จะเป็นลมเออฉีดได้มันหอมคนข้างๆจะได้ไม่เป็นลมไปซะก่อนเนี่ยจุดประสงค์มันมากมายเธออย่าเอาแค่เหตุผลเล็กๆน้อยๆมาตัดสินเด็กนะเข้าใจแล้วค่ะครูเด็กๆครูขอโทษเด็กๆด้วยนะที่ครูว่าแรงเกินไปอ่ะต่อไปนี้ครูจะไม่ห้ามเด็กๆฉีดน้ำหอมแล้วล่ะเข้าใจกันก็ดีแล้วนะนี่เด็กๆ
ต่เวลาฉีดอ่ะช่วยเบาๆไปนิดนึงเอานิดหน่อยพอนะอย่าฟุ้งฉีดบอกว่าฟุ้งกระจายไปครูอันเนี่ยมันกลิ่นแรงเป็นห่วงนะขอบคุณนะคะ